ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคในการทำหน้าฝัดโดยใช้วุ้นในการแต่งเค้กช็อกโกแลตและเค้กนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มใส่ผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วการใส่ผงวุ้นในขั้นตอนการทำหน้านิ่มทำให้เค้กหน้านิ่มมีลักษณะนุ่มทรงตัวดีไม่แข็งเข้ากับเนื้อเค้กได้อย่างลงตัวเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนยสดคนให้เป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ทับบนเนื้อช็อกโกแลตให้ทั่วชิ้นประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักจนส่วนผสมทรงตัวดีบีบตกแต่งด้วยส่วนผสมช็อกโกแลตหน้านิ่มที่เหลือให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะวิธีทำเค้กนมสดหน้านิ่มใส่ผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันตามด้วยนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนยสดคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ทับบนเนื้อเค้กวานิลาให้ทั่วชิ้นประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วพักจนส่วนผสมทรงตัวดีบีบตกแต่งด้วยส่วนผสมนมสดหน้านิ่มที่เหลือให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเทคนิคการทำหน้าฟัดจ์โดยใช้วุ้นในการแต่งเค้กช็อกโกแลตและเค้กนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก